ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขณะนี้เราอยู่ที่ปากน้ำหลังสวนนะครับเป็นชุมชนริมฝั่งทะเลนะครับบ้านหัวแหลมนะครับเราอยู่ฝั่งหรือฝั่งเขาเรียกว่าฝั่งกระโจมนะครับอยู่ตั้งอยู่หมู่ที่12ตำบลบางมะพร้าวอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรครับท่านผู้ชมนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับวันนี้เราได้นำอากาศยานไร้คนขับนะครับตอนนี้เราบินอยู่ที่ความสูงที่30เมตรเดี๋ยวเรากำลังนำอากาศยานไร้คนขับขึ้นเรื่อยๆนะครับนะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องการกัดเซาะชายฝั่งนะครับลุกลามจนมาถึงถนนนะครับเป็นระยะทาง3กิโลเมตรนะครับสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากนะครับที่เรายืนอยู่นะครับตอนที่เรานำอากาศยานไร้คนขับขึ้นนะครับเป็นบ้านทองหนองดีกับบ้านนาทับนะครับซึ่งอยู่ห่างจากปากแม่น้ำ3กิโลเมตรท่านผู้ชมนะครับด้านหน้ามุมซ้ายเรานะครับเป็นบ้านกระโจมไฟนะครับแล้วก็อันนี้คือเขื่อนนะครับเขื่อนนะครับทางกรมเจ้าท่าได้ออกแบบก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นนะครับที่ท่านเห็นอยู่ก็คือด้านหลังการออกแบบทำให้ด้านหลังของโครงการนะครับสามารถทำที่จอดเรือหรือกำบังลมได้นะครับแล้วก็เราก็สามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ในการทำกิจกรรมของชาวประมงได้เลยนะครับนะครับซ้ายมือด้านหน้าเราคือบ้านกระโจมไฟนะครับก็ท่านผู้ชมดูซ้ายมือนะครับก็จะโดนกัดเซาะนะครับเป็นพื้นที่กว้างจนบางส่วนบางช่วงก็ถึงถนนแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เราก็จะเห็นว่ามีการก่อสร้างไปแล้วนะครับเมื่อช่วงแรกที่เราบินมาเมื่อกี้มีการก่อสร้างแล้วเสร็จก็เราก็ประเมินจากภาพถ่ายมุมสูงแล้วก็น่าจะแล้วเสร็จไปแล้ว 50% ท่านผู้ชมนะครับจึงทำให้พื้นที่ชุมชนบริเวณปากน้ำหลังสวนนะครับให้รอดพ้นจากวิกฤตน้ำที่ท่วมมา3รอบนะครับนะครับช่วงมกราที่ผ่านมาโดนไป3รอบนะครับก็ทำให้เรารอดพ้นจากวิกฤตตรงนั้นไปได้นะครับนะครับด้านมุมซ้ายคือชุมชนบ้านกระโจมไฟเป็นชุมชนหนาแน่นเลยท่านผู้ชมนะครับซึ่งที่ผ่านมาจะต้องนำหินดินปูนทรายมาถมทุกปีซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณนะครับก็ทางเซแอดนะครับพลตรีกลชัยสุวรรณบุญก็ในฐานะท่านเป็นเพื่อนกับรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมนะครับท่านพี่อาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์นะครับก็ในฐานะเพื่อนกันก็ได้ของบประมาณไปนะครับซึ่งทางรัฐมนตรีก็ได้ให้งบประมาณมา209,440,000 บาทนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ผมก็ในฐานะพี่น้องเป็นชาวหลังสวนนะครับแล้วก็พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนชาวหลังสวนจึงขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับเสียแอดครับก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับก็ไม่ใช่เฉพาะชาวอำเภอหลังสวนนะครับได้รับอานิสงส์จากการที่เสียแอดเป็นเพื่อนกับรัฐมนตรีคมนาคมนะครับก็มีพี่น้องประชาชนปากน้ำตะโกด้วยนะครับปากน้ำตะโกปากน้ำชุมพรด้วยนะครับแล้วก็มีแม่น้ำหลังสวนนะครับก็รวมๆงบประมาณเฉพาะเขื่อนที่ว่าการคลื่นนะครับก็ประมาณ 7-800 ล้านนะครับที่แอดขอรัฐมนตรีมาในรอบนี้นะครับรวมทั้งมีเขื่อนที่สะพีด้วยเมื่อปีที่แล้วก็ได้มา129ล้านเดี๋ยวเราก็จะทยอยนำอากาศยานไร้คนขับไปบินเก็บภาพแล้วก็ไลฟ์สดกันเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ทราบถึงข่าวสารของจังหวัดชุมพรนะครับว่ามีอะไรคืบหน้าบ้างเกี่ยวกับเรื่องสาธารณูปโภคเช่นถนนนะครับถนนตัดใหม่รอบเมืองชุมพรเลย 3-4 โครงการก็หลายพันล้านนะครับนี่คือชุมชนบ้านฝั่งกระโจมนะครับเป็นชุมชนหนาแน่นซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากคลื่นลมทุกปีเนี่ยบริเวณที่เราเห็นอยู่เนี่ยตรงนี้จะต้องมีการนำหินดินทรายมาถมทุกปีนะครับแต่ว่าปีนี้คลื่นลมก็แรงนะครับแล้วก็เราก็ไม่ได้รับ
การกระทบกระเทือนจากวิกฤตน้ำท่วม3รอบที่ผ่านมาก็ตอนนี้แมคโครอยู่ด้านขวามือเรานะครับท่านผู้ชมนะครับก็กำลังทำงานกันอยู่เรียงหินนะครับตรงนี้เป็นการแก้ไขปัญหาเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปเลยก็จะไม่ต้องมีการถมทรายทุกปีนะครับถมมาก็หายไปถมมาก็หายไปนะครับนะครับเราเนี่ยแผนกล้องให้ท่านผู้ชมได้เห็นการทำงานของมุมล่างนะครับแล้วก็เราก็กำลังนำอากาศยานคนขับเดี๋ยวทยอยลดระดับความสูงลงเรื่อยๆนะครับก็แท่นที่เป็นแท่นๆนะครับก็เนี่ยลักษณะงานก็รวมกันแล้วเป็นงาน6ตัวความยาวของเนื้องานประมาณ2กิโลเมตรครับก็โครงการแล้วเสร็จก็ภายในปีหน้านะครับนะครับปี61นะครับกลางปีก็จบนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมจะรวมใจเข้ามาจะมี